Welcome to English with Crew A. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ time เวลาในตอนสุดท้ายนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปต่อในช่วงสุดท้ายของเรื่องของ time เวลานะคะคราวนี้ Crew A จะให้เด็กๆลองทบทวนเรื่องของ time เวลาในชุดต่างๆที่เรียนมาแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้เรียนนะคะก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะซึ่งอยู่ที่EP ที่10/2021 EP ที่11/2022นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น EP ที่12/2022นะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆครูให้เวลาในการทำครั้งนี้คือเป็นการทบทวนนะคะ2 นาที 30 วินาทีค่ะมีทั้งหมด4ข้อนะคะมีทั้งหมด4ข้อให้ทำทั้งแบบของ US แล้วก็ของ UKโอเคให้เด็กๆตอนนี้เด็กๆสามารถกดหยุดได้ก่อนนะคะลอกโจทย์ให้เสร็จเรียบร้อยเมื่อเด็กๆลอกโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเริ่มสตาร์ทต่อได้เลยนะคะกดเริ่มต่อได้เลยโอเคคราวนี้เด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมมุติเด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเริ่มเลยนะคะให้เวลาที่2 นาที 30 วินาทีค่ะ1 2 3 go มีหลักง่ายๆนะคะถ้าของ US ของอเมริกันเห็นตัวเลขตัวไหนก็อ่านไปตามนั้นเขียนไปตามนั้นเลยนะคะส่วนของ UK นะคะเขาจะเอาหน่วยนาทีขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยหน่วยชั่วโมงทีหลังซึ่งคุณครูได้อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะอยู่ใน EP ที่11/2022นะคะเด็กๆไปดูได้เลยอย่าลืมจบประโยคอย่าลืมจุดฟุลสต็อปนะลูกตอนนี้คุณครูทบทวนกรณีที่เข็มยาวอยู่ที่3จุดนะคะอยู่ที่เลข12เลข3เลข6แล้วก็อยู่ตั้งแต่เลข12มาหาเลข6นะคะเข็มยาวอยู่ฝั่งทางด้านขวามือนะคะตรงนี้ซึ่งใช้ past นะคะอีก30วินาทีสุดท้ายค่ะเมื่อหมดเวลาแล้วเรียบร้อยเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่ทันจริงๆก็สามารถหยุดเวลาได้ก่อนได้เลยนะคะโอเค5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะทำเสร็จไหมทำทันเวลาไหมโอเคเรามาเดี๋ยวคุณครูพาเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าเด็กๆทำแล้วถูกไหมเด็กๆเช็คดูตามเลยนะคะโอเคเริ่มข้อที่1ค่ะข้อที่1เนี่ยจะสังเกตว่าคุณครูลงท้ายด้วยอะไรลูกอันนี้คือจุด00 00ก็คือเข็มยาวมันอยู่ที่ตรงไหนเข็มยาวเข็มยาวมันก็อยู่ที่เลข12นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่ว่าจะเป็นของทั้ง US และ UK ก็คือเขียนเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยทำเป็นลูกศรอันเดียวก็คือเขียนเหมือนกันเพราะฉะนั้น what time is it คะลูกเวลาเท่าไหร่นะคะตรงนี้ what time is itคำตอบค่ะ It is 6 นาฬิกา It is 6 o'clock ค่ะเข็มยาวอยู่ที่เลข12ใช้คำว่า o'clock ค่ะเห็นไหมเข็มยาวอยู่ที่เลข12ใช้คำว่า o'clock นะคะตามนี้เลยนะคะต่อไป
คราวนี้เปลี่ยนใหม่บ้างนะคะเปลี่ยนใหม่บ้างคราวนี้ข้อที่2ค่ะ3:15 น.คราวนี้เข็มยาวอยู่ที่เลขอะไรคะลูกเข็มยาวอยู่ที่เลข3นะคะ15 นาที a quarter past มีความหมายเท่ากับ15 นาทีนะคะตรงนี้นะคะเราอธิบายกันไปแล้วนะคะเข็มยาวอยู่ที่เลข3ใช้คำว่า a quarter past ของ US นี่ก็คือเห็นตัวเลขตัวไหนก็อ่านไปตามนั้นค่ะ what time is it ตอบค่ะ is เลขเห็นเลข3ก่อนก็เป็น is อะไรลูก is 3แล้วก็เลข15แล้วก็15นาทีค่ะ is 3:15จบเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะของ US แล้วก็จุด full stop ค่ะแต่ของ UK เนี่ยของผู้เรียนอังกฤษเนี่ยก็จะมีขั้นตอนกันนิดนึง What time is it? Is 15นาทีคำว่า15นาทีเข็มยาวมันอยู่ที่เลข3เด็กๆมองไปดูนะลูกเข็มยาวมันอยู่ตรงจุดนี้จุดของเลข3นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้คำว่า a quarter past ค่ะโอเค is a quarter past ซึ่งคำว่า a quarter past เนี่ยa quarter มีความหมายเท่ากับ15นาทีแล้วมันอยู่ในฝั่งทางด้านขวามือของนาฬิกาเขาใช้คำว่า past ที่แปลว่าผ่านนะลูก is a quarter past past อะไรเราก็ไปดูที่หน่วยชั่วโมงค่ะ3 นาฬิกาก็เป็น past 3ค่ะจบเลยค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ1:10 น.คราวนี้กลับมาดูนิดนึง1:10 น.ตัวนี้นะคะเข็มยาวก็อยู่ตรงไหนเอ่ย1:10 น.เด็กๆดูนะ1:10 น.คราวนี้เข็มยาวของเขา10นาทีก็คือเลข1เลข2เข็มยาวอยู่ตรงนี้ตรงเลข2พอดีเนาะช่องละ5 นาทีนะลูก52ก็เป็น10นับจากเลข12มานะคะเพราะฉะนั้นของ US นี่ก็ง่ายๆเลยเห็นตัวเลขตัวไหนก็อ่านไปค่ะของอเมริกันWhat time is it ค่ะตอบ is เลข1ค่ะเอาหน่วยชั่วโมงมาก่อนเลยเลข1นำหน้าค่ะ is 1 1นั่นแหละลูก1แล้วก็เลข10ค่ะ110ค่ะจุด full stop จบค่ะคราวนี้มาเป็นของ UK บ้าง What time is it ค่ะตอบค่ะ is คราวนี้แต่ถ้าเป็นของ UK เนี่ยคือเขาจะเอานาทีขึ้นมาก่อนเห็นไหมอย่างเช่นคำว่า a quarter เห็นไหม a quarter ตรงนี้คือ15นาทีเขาเอานาทีขึ้นก่อนเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เหมือนกันก็10นาทีก็เอา10ขึ้นมาก่อนค่ะ is 10แล้วตามด้วยคำว่า minute ค่ะ minute ที่แปลว่านาทีนะคะแต่ตรงนี้ minute เกิดอะไรขึ้นตรงนี้10เป็นพหูพจน์นะคะตั้งแต่2นาทีขึ้นไปตรงนี้คือ10นาทีเพราะฉะนั้น minute ตรงนี้ก็จะเติม s นะคะ is 10 minute คราวนี้เข็มนาฬิกาอยู่ทางฝั่งทางด้านขวาเห็นไหมอยู่ตรงทางเลข2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะใช้คำว่า past ค่ะส่วน past คราวนี้ไปดูที่หน่วยชั่วโมงค่ะ past ตรงนี้คือมันก็จะตรงนี้มานิดนึงนะคะเข็มสั้นเนี่ยนะคะตรงนี้คือเลข1 1:10 น.ก็จะเลยออกมานิดนึงแบบนี้นะคะ is 10 minutes past 1ค่ะประโยคนี้แปลว่าอะไรความหมายของประโยคนี้นะคะถ้าแปลก็คือ is ก็คือมันใช่ไหมมัน past แปลว่าผ่านมันผ่าน1:00 น.นะคะวันตัวนี้คือหน่วยของชั่วโมงใช่ไหมมันผ่าน1:00 น.ไปแล้วกี่นาทีคะลูก10 minutes คือกี่นาทีคะ10นาทีความหมายของมันอีกครั้งนะมันผ่าน1:00 น.ไปแล้ว10นาทีค่ะนี่คือความหมายของเขาโอเคคราวนี้มาเราไปดูต่อนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ10:30 น.คราวนี้เข็มก็จะเปลี่ยนตำแหน่งไปนะคะคราวนี้เข็มยาวมาอยู่ที่เลขอะไรลูกคราวนี้เข็มยาว30 นาทีนะคะ51 เป็น 5ช่องละ5ใช่ไหม51 เป็น 5 2 เป็น 15 35 54 20 55 25 56 30เพราะฉะนั้นคำว่า half แปลว่าครึ่งหนึ่ง1ชั่วโมงมี60นาทีเพราะฉะนั้น half ครึ่งหนึ่งก็คือมีเท่ากับกี่นาทีลูก30นาทีเพราะฉะนั้นเข็มยาวก็อยู่ตรงเลข6ค่ะเข็มยาวอยู่ตรงเลข6นะ
อันดับแรกเลยก็เหมือนเดิมค่ะของ US เห็นตัวเลขตัวไหนก็เขียนไปทำนั้นเลยลูก What time is it ตอบค่ะ is it 10นาฬิกา30นาที is 10ค่ะ10 is 10 30 30คือ30ค่ะแล้วก็จุด full stop จบเลยค่ะ10และ30ส่วนของ UK ค่ะ What time is it ค่ะลูกตอบ is คราวนี้30นาทีเขาใช้คำว่าอะไรลูกย้อนกลับขึ้นไปดูข้างบนสิ30นาทีเขาใช้คำว่าอะไรคะ half past เพราะฉะนั้น is 10 oh sorry is อะไรนะ is half past half แปลว่า30นาทีนะคะแต่ว่าเข็มยาวมันอยู่ยังอยู่ตั้งแต่ฝั่งทางด้านขวามืออยู่ตรงครึ่งหนึ่งตรงกลางนี่คือก็ยังใช้คำว่า past อยู่นะคะตรงนี้ก็เป็น half past half past past อะไรไปดูหน่วยของชั่วโมงค่ะตรงนี้พอเข็มสั้นของมันเป็นไงลูกเข็มสั้นอยู่ตรงไหนอันนี้เลข9 10 11นี่คือเลขนี่คือเลข10ใช่ไหมคราวนี้เข็มนี่คือเลข11นะคะเข็มสั้นเป็นไงเข็มหน่วยชั่วโมงอยู่เลยเลข11ไปก็คือครึ่งหนึ่งพอดีเลยนะครึ่งทางตรงนี้นะคะเข็มสั้นหน่วยชั่วโมงจะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนเข็มยาวนะคะอยู่ตรงเลข6นะคะเพราะฉะนั้นIs half past. Is half past 10. แล้วก็จุด full stop ค่ะเรียบร้อยค่ะมีแค่นี้นะคะเด็กๆคนไหนถูกมีทั้งหมด5ข้อก็5ข้อละ10คะแนนค่ะประโยคละ10คะแนนนะคะบางข้อมี2ประโยคเนาะก็ประโยคละ10คะแนนเลยแล้วกันนะคะจะได้ง่ายๆรวมทั้งหมดก็จะเป็น50ส่วน50คนไหนทำถูกก็ให้คะแนนตัวเองตามนี้ได้เลยนะคะโอเคเยี่ยมมากเลยถ้าคนไหนทำถูกนะสุดยอดเลยลูกสำหรับในช่วงต่อไปนะคะคราวนี้เราจะขยับมาในการที่จะให้เข็มยาวนะคะให้เข็มยาวอยู่ที่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะโดยเราจะเริ่มต้นที่นะคะฝั่งทางด้านซ้ายมือเด็กๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคำว่าฝั่งทางด้านซ้ายมือนาฬิกามันจะมีคำว่า to นะคะจะมีคำว่า to เดี๋ยวคุณครูขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงจะมีคำว่า to นะคะฝั่งทางด้านนี้เขาจะใช้คำว่า to นะคะฝั่งทางด้านซ้ายมืออ่ะคราวนี้เราลองดูโจทย์ข้อที่5เลยละกันนะคะคุณครูจะทำเป็นตัวอย่างนะคะโจทย์ข้อที่5คือเวลา 7:45 นาทีคำว่า45นาทีเนี่ยนะลูกก็คือ45นาทีคือเข็มยาวมันอยู่ตรงเลข9พอดีเลยนะคะเข็มยาวอยู่ตรงเลข9เห็นไหมคุณครูทำปากกาตรงสีแดงๆตรงนี้นะคะเข็มยาวอยู่ที่เลข9เลยพอดีเลยนะคะตรงนี้นะคะ45นาทีคราวนี้มันก็จะมีอยู่2วิธีการก็คือนะคะของแบบของ US และ UK แน่นอนค่ะของ US เห็นตัวเลขตัวไหนก็ตอบไปค่ะ What time is it ค่ะลูกตอบ is 7และ45ก็คืออะไรลูก45ก็คือ45แล้วก็จุด full stop จบเลยค่ะง่ายๆแบบนี้เองเลยนะคะแต่ของ UK ก็จะมีความสลับซับซ้อนของผู้เรียนอังกฤษมีความสลับซับซ้อนเขาก็จะให้เราเขียนของนาทีขึ้นมาก่อนแต่คราวนี้พอมาอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายแล้วมันมีเคล็ดลับอยู่อย่างนี้ลูกมีเคล็ดลับจะไม่เหมือนกับอยู่เข็มยาวอยู่ฝั่งทางด้านขวานะถ้าหากเข็มยาวเนี่ยมาอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายเริ่มไปตั้งแต่นาทีที่31นะเริ่มไปจากนาทีที่31ตรงนี้นะเริ่มไล่มาเรื่อยๆเลยไล่มาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงที่นาทีที่59นาทีถ้าเข็มยาวมาอยู่ฝั่งทางด้านนี้ปุ๊บสิ่งที่หนูจะต้องทำก็คือ1ชั่วโมงมีกี่นาที1ชั่วโมงมี60นาทีเอา60นาทีตั้งและนาทีที่เป็นเข็มนาฬิกาที่เราต้องการรู้อย่างเช่นโจทย์ข้อนี้นะ 7:45 นาทีดูนะเด็กๆ 7:45 นาทีให้เอานาทีตรงนี้นะคะให้เอานาทีตรงนี้ก็คือ45นาทีมาลบออกจาก60ค่ะครูมีง่ายๆแค่นี้นะลบกันแล้วลบจาก60แล้วเท่าไหร่50โอเคเยอะมากลบไม่ได้เยอะมากเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ5ใช่ไหมเหลือ5
ห้าลบศูนย์ไม่ได้ไปยืมมาจากหกเป็นสิบก็เหลือห้าลบสิบก็เหลือห้าลงมาต่อไปหกเขายืมไปแล้วหนึ่งก็เหลือยืมไปแล้วหนึ่งก็เหลือห้าใช่ไหมคราวนี้นะคะยืมไปแล้วหนึ่งก็เหลือเป็นห้าเพราะฉะนั้นก็คือสี่ก็คือลบอะไรลูกลบห้าลบห้าก็เหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะเป็น15นะคะก็จะมีค่าเหลือเป็น15นาทีแล้วเอา15นาทีนี่แหละเราเอา15นาทีตรงนี้แหละเราเอามาแต่งประโยคใส่ตรงนี้วิธีการเป็นยังไงเอ๊ะแต่ว่าคำว่า15นาทีจำได้ไหมคำว่า15นาทีถ้าหากเข็มยาวอยู่ที่เลข3ใช้คำว่าอะไรลูกเอาควอเตอร์พาสตรงนี้ก็คือ15นาทีเหมือนกันดูข้างบนนะ15นาทีเหมือนกันแต่ใช้คำว่าพาสแต่ฟังทางด้านนี้ล่ะเอ๊ะทำไมมันเป็น15นาทีมันมาจากตรงไหนเด็กๆงงไหม15นาทีเหมือนกันแต่ว่ามีข้อแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นฝั่งทางด้านขวามือของนาฬิกาเราจะใช้คำว่า pass นะตรงนี้นะแต่ตรงนี้ปุ๊บทางฝั่งทางด้านนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือใช้คำว่า a quarter to ค่ะลูกแล้วเขานับยังไง15นาทีมันถึงมีค่าตัวเลขเดียวกันเขานับอย่างนี้ค่ะลูกไอ้ตัว15นาทีเนี่ยก็คือคุณครูจะเขียนเป็นสีเขียวแล้วกันนะเขาจากเลข9มาหาเลข12ลูกเขานับอยู่ฝั่งนี้นะจากเลข9มาหาเลข12ตรงนี้นะคะก็คือเป็น15นาทีนะคะตั้งแต่เลข9มาหาเลข12นี่เขานับเป็น15นาทีแต่คำว่า to นี่มันแปลว่าถึงนะลูกถึงง่ายๆก็คือจะถึงก็ได้โอเคก็คืออีก15นาทีจะถึงเวลาต่อไปก็เลยตรงนี้นะแต่ a quarter past past มันแปลว่า past แปลว่าผ่านตรงนี้ก็คือนับจากเลขตรงนี้ก็คือนับจากเลขอะไรลูกนับจากเลข12นะคะนับจากเลข12มาหาเลข3อันนี้ก็คือเป็น a quarter past คือ15นาทีตรงนี้ก็นับเป็น15นาทีแต่ว่าให้ใช้คำว่า past แทนนะคะแต่ฝั่งทางด้านนี้ของเราก็คือฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะฝั่งทางด้านนี้เลข9นะคะก็จะเป็น a quarter to ก็คืออีก15นาทีนะคะจากเลข9ค่ะไปหาเลข12ค่ะอีก15นาทีจะเป็นเวลาชั่วโมงต่อไปนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูลบตรงนี้ออกก่อนไม่มีที่เขียนนะคะโอเคตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นนะคะอีก15นาทีคุณครูเขียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะตรงนี้อีก15นาทีนับจากเลข9เลยนะคะลูกอีก15นาทีจะถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือ15นาทีเช่นเดียวกันนะคะตรงเส้นสีน้ำเงินคราวนี้เรามาต่อค่ะ What time is it คะลูกตอบค่ะ is คราวนี้พอ is ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราได้แล้ว15นาทีใช่ไหม is อะไรลูก is เข็มยาวอยู่ที่เลข9ใช้คำว่า a quarter is a quartera quarter ต้อง a quarter อะไรด้วย a quarter to ค่ะประโยคนี้แปลว่าอะไรเด็กๆดูนะความหมายของมันแปลว่าอะไรเด็กๆดูนะลูกประโยคนี้มันจะแปลว่าอีก15นาทีเพราะคำว่า a quarter แปลว่า15นาทีใช่ไหม to แปลว่าจะถึงอีก15นาทีจะถึงเรามาดูนะจะถึงเวลาเท่าไหร่คราวนี้เรามาดูซิตัวเลขหน่วยของชั่วโมงเด็กๆมาดูนะลูกตัวเลขหน่วยของชั่วโมงเดี๋ยวครูลบตัวนี้ออกก่อนตัวเลขหน่วยของชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นลูกตัวเลขหน่วยของชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นหน่วยของชั่วโมงถ้าหากว่ามันเป็นถ้ามันเป็นเลข7ดูนะถ้าตามปกติถ้าเราใช้เป็นเลข7นะคุณครูให้ดูก่อนนะว่ามันจะใช่หรือเปล่า is a quarter to ถ้าสมมติว่าหนูเห็นว่าเป็นเลข7เอ๊ะใส่เลข7ลงไปแล้วเรามาลองแปลดูนะครูจะให้เห็นเด็กๆคิดตามไปด้วยนะให้เห็นความแตกต่างอันนี้อีก10 is a quarter to 7อีก15นาทีจะถึงเวลา7นาฬิกาให้เด็กๆคิดตามนะในซึ่งในขณะนี้มันเวลาเท่าไหร่ลูกเวลา7นาฬิกาเวลามันเท่าไหร่นะ7นาฬิกา45นาทีมัน7นาฬิกา45นาทีแล้วแล้วเราจะมาบอกว่ามันอีก15นาทีจะถึงเวลา7นาฬิกาแสดงว่าเวลามันยังไม่ถึง7นาฬิกานี่นาจริงไหมลูกคิดตามนะอีก15นาทีจะถึงเวลา7นาฬิกาแสดงว่ามันยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นซึ่งความเป็นจริงเวลาของมันเป็นเท่าไหร่ลูก7นาฬิกา
7นาฬิกาแล้วลูก45นาทีมันเลยมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นเลข7ตรงนี้ได้ไหมถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกจะใช้เป็นเลข7ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ได้เรามีหลักการว่ายังไงคราวนี้ดูนะดูต่อนะมันแสดงว่ามันอะไรลูกตอนนี้เป็น7นาฬิกา45นาทีแสดงว่าอีก15นาทีข้างหน้าเราก็เอาง่ายๆเลยก็คือเอาตัวเลข15นาทีเนี่ยนะคะเอาตัวเลข15นาทีที่บอกว่าอีก15นาทีเอามาบวกกันสิบวกกันกับ45บวกกันได้แล้วได้เท่าไหร่ลูก5บวก5เป็น10 0ทด1ใช่ไหมโอเคต่อไป1บวก4เป็น5เป็น6ครบ1ชั่วโมงพอดีเลยใช่ไหมก็คือ1ชั่วโมงมี60นาทีบวกกันก็คือ7นาฬิกาจะ7นาฬิกาบวกอีก160นาทีก็คือเท่ากับมีค่าเท่ากับ1ชั่วโมงจาก7นาฬิกาบวกไปอีก1ชั่วโมงก็เป็นกี่นาฬิกาลูกก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ8นาฬิกาเพราะฉะนั้นอีก15นาทีจะถึงเวลาตัวนี้ต้องเปลี่ยนจาก7เป็นอะไรลูกเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข8ค่ะเพราะฉะนั้นตัวภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันค่ะจาก7เราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นอะไรลูกเปลี่ยนมาเป็นอะไรคะเปลี่ยนมาเป็น8ค่ะคราวนี้เรามาแปลนะเรามาแปลความหมายว่าใช่หรือเปล่าความหมายก็จะแปลว่า It's a quarter to 8เป็นอีก15นาทีจะถึงเวลา8นาฬิกาจริงไหมอีก15นาทีจะถึงเวลา8นาฬิกาจริงหรือเปล่าลูกเพราะตอนนี้7นาฬิกา45นาทีอีก15นาทีข้างหน้านี้จะถึงเวลา8นาฬิกาโอเคเก่งมากเลยตรงเพ้งเลยแบบนี้นั่นเองunderstand เด็กๆ เข้าใจไหมลูกนี่คือวิธีการเพราะฉะนั้นหากใช้ to ฟังนะลูกถ้าหากเราใช้ to ง่ายๆเลยนะถ้าหากเราใช้ to ก็คือเราเอานาทีเนี่ยนะคะนาทีของ45นี่เห็นไหมเอาไปลบออกจากอะไรนะลบออกจาก60ลบกันแล้วเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ15ใช่ไหมลบกันแล้วเหลือ15พอแล้วเอาไอ้ตัวเลข15ตัวเนี้ยนะคะก็เอามาใส่ตรงไหนลูกเอามาใส่ตรงหน่วยที่เป็นนาทีตรงนี้นะหน่วยที่เป็นนาทีตรงนี้นะคะแล้วก็จากนั้นฝั่งทางด้านซ้ายมือที่เราใช้ถูใช่ไหมนะเข็มยาวนะคะที่เป็นนาทีให้หนูบวกหน่วยของชั่วโมงเข้าไปอีก1ค่ะลูกถ้าเกิดใช้ถูให้บวกหน่วยชั่วโมงเข้าไปอีก1ค่ะมี2สเต็ปนะสเต็ปที่1เข็มที่ได้นะคะนาทีที่ได้ลบจาก60ลบแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือกี่นาทีก็เอามาใส่ในช่องของนาทีนะคะตรงนี้แล้วเมื่อมีคำว่า to จำอีกนิดนึงค่ะถ้าใช้คำว่า to ปุ๊บเข็มยาวอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือของนาฬิกาให้หนูบวกหน่วยชั่วโมงจาก7ก็บวกมาเป็น8ถ้าจาก9ก็มาเป็น10เป็นต้นนะคะ understand มีเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้โอเคหลังจากนี้คุณครูจะให้เด็กๆลองทำโจทย์ข้อที่6และข้อที่7เดี๋ยวให้เด็กๆลองโจทย์ก่อนนะคะถ้ายังไงให้เด็กๆหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็เด็กๆ เขียนโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆลอกโจทย์เสร็จเรียบร้อยพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ให้เด็กๆทำข้อที่6และข้อที่7คุณครูจะให้เวลาที่2นาทีนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะอย่าลืมนะว่าถ้าหากใช้ toหน่วยของชั่วโมงจะต้องเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งนะคะโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะของ US เนี่ยเห็นตัวเลขตัวไหนก็อ่านไปตามนั้นเลยนะลูกเขียนไปตามนั้นเลยตามตัวเลขที่เห็นนะคะส่วนของ UK เอานาทีขึ้นมาก่อนนะคะอย่าลืมนะเข็มยาวอยู่ที่เลข9ใช้คำว่า a quarter to นะคะโอเคเหลืออีก1นาทีค่ะอ
เหลืออีก10วินาทีค่ะอย่าลืมลงท้ายใส่จุด full stop นะลูกนะโอเคหมดเวลาค่ะโอเคหมดเวลาเรียบร้อยนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยแล้วกันนะคะเด็กๆดูตามไปด้วยนะคนไหนที่ทำไม่เสร็จนะคะก็สามารถที่จะหยุดคลิปไปก่อนทำให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยเลื่อนคลิปขึ้นไปก็ได้โอเคเรามาดูที่ข้อที่6ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูให้ดูเห็นข้อที่5ด้วยเอาข้อที่6ก่อนนะคะข้อที่6เวลา10นาฬิกา45นาทีของ US ค่ะเห็นตัวเลขตัวไหนก็จัดไปเลยค่ะ What time is it คะลูกเดี๋ยวขอเป็นสีน้ำเงินดีกว่านะคะโอเคเป็น is 10 45ก็จะเป็น is อะไรลูก is 10 45คือ45จุด full stop ค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะต่อไปของ UK ค่ะ What time is it คะลูกตอบค่ะis คราวนี้ของ UK ก็คือเขาเอานาทีขึ้นมาก่อนใช่ไหมเขาเอานาทีขึ้นมาก่อนคราวนี้มาดูซิว่า45นาทีเนี่ยมันยังไงนะคะก็คือเข็มยาวมันเป็นไงลูกเข็มยาวมันอยู่ตรงเลข9พอดีเราเรียนไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ง่ายๆเลยเข็มยาวอยู่ตรงเลข9เราใช้คำว่าอะไรนะใช้คำว่า a quarter to นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใส่ไปเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะเป็น a quarter to is a quarter toa quarter ก็คือแปลว่า15นาทีนั่นเองอีก15นาทีจะถึงเวลาเท่าไหร่คุณครูบอกว่าไงนะคะถ้าใช้คำว่า to ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นลูกหน่วยของชั่วโมงจะเพิ่มเข้าไปอีก1นะคะอันนี้ก็จะแปลว่าอีก15นาทีจะถึงเวลาเท่าไหร่ลูกจาก10บวกเข้าไปอีก1ค่ะบวกเข้าไปอีก1จาก10ก็จะกลายเป็นอะไรลูกเป็น11นะคะก็จะเป็น2อะไรลูก211ถูกไหมเรามาแปลอีกสิอีก15นาทีจะถึงเวลา11นาฬิกาถูกต้องไหมลูกอีก15นาทีก็บวกเข้าไปสิลองเอา15บวกเข้าไปอีกบวกกับ45 0เป็น6 60นาทีเพราะฉะนั้นบวกกับ10นะคะตรงนี้เป็น10บวกเข้าไปอีก1ก็กลายมาเป็นอะไรลูกบวกอีกหนึ่งก็กลายมาเป็น11โอเคงั้นถูกต้องเลยนะคะแค่นี้แหละง่ายๆนะคะไม่ยากอะไรเลยนะคะขอให้จำขั้นตอนนิดนึงนะคะมีเราจำนิดนึงเราก็จะทำให้เราจำได้โอเคอ่ะมาคราวนี้ไปดูต่อข้อที่7นะคะเราขยับขึ้นมาดูข้อที่7เด็กๆถูกไหมตรงไหนผิดก็แก้ไขนะลูกตรงไหนที่ถูกก็ให้คะแนนตัวเองเลยนะคะอ่ะคราวนี้มาดูต่อค่ะง่ายๆเลย What time is it ค่ะของ US ค่ะเห็นตัวเลขตัวไหนก็ใส่ไปค่ะตามนั้นเลยนะคะ is 4แล้วก็45ค่ะ is 4 45เด็กๆสังเกตดูนะคำว่า 4 F-O-U-R นะแต่คำว่า40เนี่ย45ตัว U ไม่มีนะลูกเป็น40แบบนี้นะ45ต่อไปของ UK ค่ะ What time is it คะลูกตอบค่ะ is อะไรนะ10เข็มยาวมันอยู่ที่เลขอะไรลูกเลข9เพราะฉะนั้นใช้คำว่าอะไร45นาที is อะไรลูก is a quarter to ค่ะอยู่ฝั่งทางด้านซีกนี้นะคะใช้คำว่า to เข็มยาวนะคะ is a quarter to อะไรลูกจำได้ไหมถ้าใช้ to คุณครูว่าไงนะถ้าใช้ to หน่วยของชั่วโมงเพิ่มเข้าไปอีก1ค่ะจาก4ก็จะกลายมาเป็นอะไรลูกจาก4ตรงนี้ก็จะกลายมาเป็นบวกอีก1ค่ะเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น5นะ is a quarter to 5ถูกต้องไหมจุด full stop เรามาแปลกันสิมันแปลว่าอะไรลูกอีกเท่าไหร่นะอีก15นาทีเพราะคำว่า quarter แปลว่า15นาทีใช่ไหม is a quarter อีก15นาทีจะถึง to แปลว่าจะถึงลูกจะถึง5นาฬิกาถูกต้องไหมโอเคถ้าใครถูกต้องหมดทุกอย่างก็เก่งมากเลยสุดยอดเลยลูกยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและในช่วงสุดท้ายนะคะคราวนี้เราก็มาถึงข้อที่8นะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะอยู่ที่เข็มยาวนะคะเข็มยาวก็จะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือของนาฬิกานะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณครูจะวาดรูปเข็มนาฬิกาเลยนะคะขณะนี้โจทย์เวลาที่เท่าไหร่ลูก
6:38 น.เราเข็มยาว6:38 น.เอา38 นาทีถ้าอยู่ที่เลข9ก็คือเท่าไหร่นะอยู่ที่เลข9คือ45 นาทีใช่ไหมอยู่ตรงจุดนี้45 นาทีนะคะอยู่ตรงจุดนี้คือ45 นาทีคราวนี้38โอเคตรงนี้ก็จะเป็นเลข7เลข8ถ้ามาตรงที่เลข8ก็คือกี่นาทีลูก40 นาทีมาที่เลข7คือ35เพราะฉะนั้น38ก็อยู่ประมาณนี้นะคะเข็มยาวโอเคนี่คือเข็มยาว38 นาทีนะคะเรียบร้อยต่อไปเข็มสั้น6:38 น.ก็คือ6 นาฬิกาตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลยเลข6มานะคะมาอยู่ระหว่างเลข7นั่นเองนะคะ6:38 น.เลยครึ่งมานิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะนี่คือเวลา6:38 น.นะคะอยู่ตรงนี้คราวนี้ What time is it ตอบค่ะของ US ค่ะง่ายๆเลยเห็นตัวเลขตัวไหนอ่านไปค่ะ is อะไรลูก is 6:38ก็เป็น is อะไรลูก is 6 6ก็คือ6 38ก็คือ30ขีดแดดค่ะ38ค่ะ38แล้วก็จุด full stop ค่ะเรียบร้อยคราวนี้มาของอยู่ฝั่ง UK บ้าง What time is it ค่ะคำตอบค่ะคุณครูบอกว่าไงนะถ้าหากเข็มยาวอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือฝั่งทางด้านนี้ปุ๊บเราใช้คำว่าอะไรลูกใช้คำว่า true ใช่ไหมใช้คำว่า true เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราใช้คำว่า true เข็มยาวอยู่ฝั่งตั้งแต่31 นาทีขึ้นไปนะตั้งแต่31 นาทีขึ้นไปจนถึง59 นาทีนะคะก็คืออยู่ตรงฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ตรงฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเอา1 ชั่วโมงมีกี่นาทีลูกมี60 นาทีเอา60มาตั้งลบกันกับ38ลบกันเหลือเท่าไหร่ลูก8ลบ0ไม่ได้ไปยืมมาเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือเป็น10ลบมาเหลือ2ค่ะเพราะฉะนั้น6ก็ยืมไปแล้ว1เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ5 3ลบ5เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ2เพราะฉะนั้นตรงนี้นาทีที่เหลือก็คือ22 นาทีก็คือเขานับจากตรงไหนลูกไอ้22นาทีนี้เขานับจากตรงไหนคำว่า22นาทีเดี๋ยว22นาทีนี่คือเขานับจากตรงนี้นะก็คือจากตรงเข็มยาวของเรานะคะจากตรงเข็มยาวของเรามาถึงเลข12นะคะตรงนี้ถ้าเราลบออกจาก60นาทีเพราะชั่วโมงเต็มก็คือ60นาทีก็คือเข็มยาวมาอยู่ที่เลข12พอดีใช่ไหมก็จะเป็นมีค่าเท่ากับ22 นาที22นาทีตัวนี้มาจากตรงไหนมาจากตัวเลขที่เขาลบกันอยู่ตรงนี้ลูกมาจากตรงนี้นะคะคราวนี้วิธีการแต่งประโยคค่ะ What time is it คะลูกตอบค่ะ is หลักของเขาก็คือหลักของผู้เรียนอังกฤษหรือของ UK เขาจะเอานาทีกันก่อนก็คือเอานาทีที่เราลบนี่แหละนะลูกเอานาทีที่เราลบนี่แหละมาใส่ is อะไรลูก is 22กับ is อะไรลูก is 20คุณครูเขียนปากกาแดงดีกว่าเนาะ is 20 22ค่ะ22ขีดแดดค่ะ22แล้วมีคำว่านาทีด้วยนะมีคำว่านาทีนาทีใช้คำว่าอะไรลูก minute ตรงนี้ต้องเติมอะไรคะมันเป็นหัวพ่อตั้งแต่2นาที minute เติม s ค่ะแล้วยังไม่จบค่ะยังมีต่อค่ะminute คราวนี้ฝั่งทางด้านนี้ก็จะใช้คำว่าอะไรลูกใช้คำว่า two ค่ะ two จำได้ไหมคุณครูบอกเคยบอกว่าไงนะถ้าใช้คำว่า true ฝั่งท่านนี้ถ้าใช้คำว่า true หน่วยของชั่วโมงจะต้องบวกเข้าไปอีก1ค่ะจาก6ก็จะกลายมาเป็นอะไรลูก2 7ค่ะจริงหรือเปล่าคราวนี้เราไปดูกันนะเราไปแปลกันว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าคราวนี้เด็กๆเรามาแปลกัน What time is it ค่ะตอบ is แปลว่าอะไรลูก is ตัวนี้แปลว่าอีกกี่นาทีลูกอีก22นาทีอีก22นาที2แปลว่าจะถึงเวลา7 นาฬิกาถูกต้องไหมอีก22นาทีจะถึงเวลา7 นาฬิกาถูกไหมลูกตอนนี้เวลา6:38 นาทีคราวนี้ก็คือเมื่อเข็มเข็มนาทีมันเลื่อนขยับขึ้นมาเห็นไหมขยับขึ้นมาตึ๊ดๆๆๆ22 นาทีข้างหน้าไอ้ส่วนตัวเข็มหน่วยชั่วโมงตัวนี้
มันก็ต้องเดินมาเหมือนกันมันก็ต้องเลื่อนมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมาที่เลข7จริงไหมมันก็จะขยับขึ้นมาเพราะฉะนั้นอีก22นาทีจะถึงเวลา7นาฬิกาอันนี้ใช้วิธีการหลักการแบบนี้ understand จำง่ายๆถ้ามีคำว่า to ใช้คำว่า to เข็มยาวอยู่ตั้งแต่31นาทีจนถึง59นาทีตรงนี้ใช้คำว่า to ใช่ไหมนาทีให้นักเรียนเนี่ยเข็มหน่วยของชั่วโมงบวกเข้าไปอีก1นะคะแล้วก็อย่าลืมนาทีที่มันจะนับไปก็คือเอามาลบจากอะไรลูกลบจาก1ชั่วโมงมี60ลบจาก60นั่นเองลบแล้วได้เท่าไหร่แล้วเอามาต่อตรงนี้นะคะ understand คราวนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ทำอีกสัก2ข้อนะคะเป็นข้อที่9และข้อที่10ต่อนะคะครูจะให้เด็กๆทำข้อที่9และข้อที่10นะคะโดยให้เวลาที่2นาทีนะคะเด็กๆลงมือทำได้เลยนะคะอย่าลืมว่านาทีที่เหลือของเขาเข็มยาวอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือหนูจะต้องเอาไปลบจาก60ก่อนนะนะคะแล้วก็เมื่อใช้ to นะคะหน่วยของชั่วโมงจะต้องบวกเข้าไปอีก1มีหลักการแค่นี้นะคะโอเคให้เด็กๆ เขียนโจทย์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะถ้าเด็กๆเขียนยังไม่เสร็จนะคะให้เด็กๆหยุดคลิปไว้ก่อนนะคะเมื่อเด็กๆหยุดคลิปเขียนให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วค่อยไปทำโอเคคราวนี้สมมุติว่าเด็กๆเขียนเสร็จเรียบร้อยจดเรียบร้อยแล้วโอเคเริ่มเตรียมลงมือทำเลยนะคะโอเคให้เวลาที่2นาทีค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหนึ่งนาทีค่ะอีก30วินาทีค่ะสามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะโอเคเรามาเริ่มเฉลยกันเลยนะคะดูซิว่าเด็กๆจะทำถูกไหมถ้าคนไหนที่ทำยังไม่เสร็จก็สามารถยืดต่อได้นะคะโอเคเรามาเริ่มเลยเอาข้อที่9ก่อนเนาะเอาข้อที่9ก่อนนะคะ What time is it ของ US ค่ะเห็นตัวเลขตัวไหนก็ใส่ไปเลยค่ะ is 5กับ55 is 5มีแต่เลข5หมดเลย is 5 55แล้วก็จุด full stop ค่ะจบถูกไหมลูกต่อไปคราวนี้มาเป็นของ UK บ้างมีความสลับซับซ้อนเกิดขึ้นเอาครูลืมเขียนนาฬิกาโอเคเราเขียนเติมนาฬิกากันหน่อยสิ55เข็มยาวอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้10 11เข็มยาวอยู่ตรงเลข11พอดีเนาะ55โอเคส่วนเข็มสั้นล่ะลูก5นาฬิกา55นาทีมันก็เกือบ6นาฬิกาเนาะขยับมาแล้วกันเกือบ6นาฬิกานะคะตรงนี้นะคะโอเค
อ่ะคราวนี้มาต่อเลย What time is it คะลุงตอบวิธีการทำไงนะทวนอีกครั้งหนึ่งวิธีการก็คือถ้ามันอยู่ฝั่งเข็มยาวอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือที่ใช้ถูตรงนี้นะคะที่ใช้ถูตรงนี้ให้เราทำไงลูกให้เราทำไงให้เรา1ชั่วโมงมีกี่นาทีมี60นาทีเอา60ตั้งค่ะลบกันเหลือเท่าไหร่ลูกลบกันเหลือ5เพราะฉะนั้นเอา5นาทีที่เหลือตรงนี้แหละมาแต่งประโยคนะคะเป็นนาหน่วยนาที What time is it คะลูกตอบ is อะไรลูก is 5นาทีก็คือ is อะไรคะ it 5แล้วใส่คำว่าอะไรลงไป it 5 minute ค่ะ minute ตรงนี้เติม s ด้วยนะคะ it 5 minute คราวนี้ใช้พาร์ทหรือ to เข็มยาวอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายใช้ to ค่ะ is 5 minute to อะไรลูกคราวนี้หน่วยของชั่วโมงคุณครูบอกว่าไงนะให้บวกเข้าไปอีก1ค่ะก็จะเป็น to จาก5ก็จะกลายมาเป็น toสิค่ะจุดฟูลสต็อปจบค่ะเรียบร้อยง่ายไหมโอเคแปลหน่อยเร็วลูกอีก5นาทีจะถึงเวลา6นาฬิกาจริงไหมอีก5นาทีจะถึงเวลา6นาฬิกาจริงหรือเปล่าโอเคถูกต้องโอเคนะต่อไปเราไปดูข้อสุดท้ายค่ะว่าเด็กๆจะทำถูกไหมก็สุดท้ายทำหลักการเดียวกันเลยเช่นเดียวกันเลย What time is it ค่ะลูกเห็นตัวเลขตัวไหนก็ใส่ไปค่ะของ US ค่ะของอเมริกัน is 12ค่ะ is 12 is 12 40คืออะไรลูก40คือ40ค่ะ is 12 40โอ้คุณครูลืมเขียน แค่เติมเข็มนาฬิกาโอเคอ้าวเขียนก่อน40นาทีเข็มยาวอยู่ที่เลขอะไรคำว่า40ถ้า6ก็คือเลขก็6ก็คือกี่นาทีลูก30อันนี้ก็จะเป็น35ใช่ไหมช่องละ5 40เพราะฉะนั้นปึ๊บค่ะมาที่เลข8เนาะตรงนี้เนาะโอเคเรียบร้อยต่อไปเข็มสั้นละลูกเข็มสั้นสีน้ำเงินเนาะเข็มสั้น12นาฬิกา40นาทีเพราะฉะนั้นอันนี้คือเลข1ใช่ไหม1 2มันต้องเกือบถึง1แต่ยังไม่ถึงค่ะลูกเลยเลข12มานิดหนึ่งโอเคนี่เสร็จเรียบร้อยคราวนี้เรามาต่อค่ะ What time is it คะลูกตอบค่ะ is เอ๊ะเราลืมอะไรไปถ้าเกิดว่าเข็มไงลูกเข็มยาวอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือมันใช้คำว่า to ต้องทำไงลูก1ชั่วโมงมีกี่นาที60นาทีเอา60มาตั้งลบกันกับ40ลบกันเหลือได้เท่าไหร่เหลือ20นาทีแล้วเอา20นาทีตัวนี้มาเป็นไงลูกมาแต่งประโยคตรงนี้เอาใส่นาทีก่อน is อะไรลูก is 20 minute ค่ะใส่คำว่านาทีลงไป minute ตรงนี้เติม s ด้วยนะเพราะว่า20ตั้งแต่2นาทีขึ้นไปเป็นผู้พูดเติม s ค่ะ minute to อะไรลูกคราวนี้เรามาดูซิ to อะไรแปลกันหน่อยอีกเท่าไหร่นะอีก20นาทีโทษทีค่ะ20แปลว่า20เนาะเขียนให้สวยๆก่อนอีก20นาที to แปลว่าอะไรนะ to แปลว่าจะถึงค่ะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้มันห่างกันนิดนึง to โอเคอีก20นาทีจะถึงเวลาเท่าไหร่ลูกเราคราวนี้เราก็มาดูสิอีก20นาทีก็คือเข็มยาตัวนี้มันก็จะเลื่อนมาเด็ดมาจนถึงเลข12พอตรงนี้มันเลื่อนมาถึงเลข12ไอ้ส่วนเข็มสั้นเข็มชั่วโมงมันก็จะเลื่อนเดินมาหาเลข1พอดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอีก20นาทีก็จะถึงเวลาเท่าไหร่ลูกเวลา12เสร็จแล้วมันไม่มีเลข13ไงมันบวกเข้าไปอีก1มันไม่มีเลข13แต่ว่ามันกลายมาเป็นเลข1เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูก็ต้องวนมาเป็นอีก20นาทีจะถึงเวลาต้องกลายมาเป็น21ค่ะลูกเพราะมันไม่มีเลข13มันมีพอ12มาเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มวนมาเลข1มันเป็นวงกลมมันก็วนมาอีก20นาทีถึงเวลา1นาฬิกาแบบนี้นั่นเอง understand เข้าใจไหมคะคราวนี้มีทั้งหมด4ข้อก็ข้อละ10คะแนนค่ะก็จะเป็น40คะแนนถ้าหนูทำถูกหมดนะก็จะเป็น40ส่วน40ค่ะลูกโอเคถ้าตรงไหนที่หนูไม่เข้าใจหนูย้อนกลับไปดูแล้วก็ไปหัดทำซ้ำอีกได้เลยนะคะเท่าจนกระทั่งหนูสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะแล้วก็คลิปของเรื่องเวลาก็หมดลงเพียงแค่นี้นะคะต
งไหนที่สงสัยย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าค่ะ Goodbye Thank you for your attention Bye bye